อธิษฐานขอพรให้เราวาคิลี่มาร่วมทัพเหลือทำไมเก็บไว้ก็เท่านั้นแหละกดเลยอ๋อหมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนเลยหมุนรอปรบมือกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับชาแนลนักลาดไลท์และวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมอิกดาโคนิเคิลนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับผมหลังจากที่ผมได้ไปเล่นเกมแนว MMO มานานนะครับผมวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาฮิวใจกับน้องๆวางคิลลี่ในเกมนี้แล้วต้องบอกเลยนะครับผมตัวเกมเนี่ยเขาเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับผม RPG เรียกได้ว่าสุดโหดสุดตึงมาจากค่ายสุดเด่นสุดดัง Bonfire Gathering นะครับผมและอย่าง CEO สุดโหดนะครับบอกเลยว่าดีใจจริงๆที่ได้ยินชื่อนี้พี่โอ๊ตปราโมทของเราครับผมนะครับก็เลยนะครับทำให้เกิดคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมาเรียกว่าหลังจากที่เราเล่นแล้วไลฟ์มาแล้วนะรู้สึกสนุกมากๆนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าตัวเกมเนี่ยมีรูปแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วที่หลักๆเลยนี่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถล่มกันชากันด้วยเรียกได้ว่ากดแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วหลายๆคนคงจะรู้แล้วแหละว่าทำไมผมถึงต้องมาเปิดกระชาเพราะมาแก้มือนะครับรอบที่แล้วผมได้เอาน้องหัวตั้งเข้าทีมมาซึ่งน้องหัวตั้งเนี่ยผมก็บอกเลยว่าอาจจะไม่เข้ากับของผมเท่าไหร่เลือกผิดนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาตามหายูเลียตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับคุณสามารถที่จะออโต้ได้ด้วยนะครับมีโหมดความทรัพยากรอัพตัวละครแล้วก็เลือกตำแหน่งอย่างเช่นอย่างเงี้ยโลต่างๆเห็นไหมทุกโลมีธาตุนะครับผมตัวละครแท้งของผมเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับมีสาบดีบัฟเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นการ์ดศัตรูใช่ไหมว่าเขาจะตี2ครั้งตัวนี้กำลังจะตีตัวนี้เป็นแท้งเขาก็มาครบโลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเปิดไฟหมู่ไปก่อน1ทีแต่ใบนี้เนี่ยถ้าเราถือไว้2เทิร์นหรืออัปเกรดการ์ดขึ้นมาเป็นระดับ2มันจะสามารถเผาไหม้ได้ด้วยนะครับผมจะเกี่ยวหมู่ไป1ทีนี่ผมสุ่มหาได้สกิลหมู่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะฟรี100โลแรกด้วยผมสุ่มไปแล้วเมื่อวานนี่เลยครับผมจะเปิดรีหาตัวหลักก็ได้แต่ถ้าถามผมนะผมว่าค่อยเอาตัวเนี้ยพี่โอ๊ตใส่หัวตั้งมาหรือเปล่าจบแล้วนี่น้องหัวตั้งทุกคนก็ควรจะเปิดหาตัวแบกของทุกคนก่อนนะครับในการเล่นเอาละสกิลแทงเปิดโล่นะครับแล้วแต่ตำแหน่งที่จะโจมตีเนี่ยอันตรายนะครับผมปกติจะเลือกเป้าหน้าได้แต่มีอาชีพและมีสกิลบางสกิลที่จะเลือกเป้าหลังได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วอันตรายเราจะต้องกดบัฟไว้ก่อนนะเข้าเทิร์นศัตรูนี่ไงเป็นไงถ้าไม่เปิดโล่นี่มีเจ็บแล้วตัวเกมมีสภาพแวดล้อมด้วยนะครับผมทำให้เกมเนี่ยมีความหลากหลายยิ่งขึ้นอาทิเช่นแบบสภาพอากาศฝนตกหนักเราเปิดโล่โล่อย่างเงี้ยก็ล่อสายฟ้าด้วยประมาณนั้นเลยตัวหลังไอ้ตัวนี้มันจะบัฟวิธีการที่เราจะฆ่าคือตัวเนี้ยเห็นไหมโจมตีเป้าเดียวแบบเลือกได้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเราสาบไปเลยนี่มันโดนสกิลสาบแล้วเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเขาบอกว่าเพิ่มความเสียหายที่ได้รับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยโดนโจมตีแรงกว่าคนอื่นแล้วนะครับผมเราสามารถใช้อาชีพแอดล้วงหลังได้หรือว่าใช้ธนูล้วงหลังได้แต่ในกรณีผมจะเผาหมู่เลยครับและตามด้วยเราสาดหมู่โอ้โหแล้วไม่ตายอย่างนี้เสียหายดิแต่ไม่ต้องกลัวทุกตัวละครของเราเนี่ยมันจะมีสกิลอัพติเมทและสกิลอัพติเมทเนี่ยสามารถอัพได้ด้วยอัพออกมามีแอนิเมชันสวยน่ารักนะครับแต่น้องลิซ่าเนี่ยความสามารถเขาคือเขาจะสุ่มอิเทอร์เพื่อไม่ใครคนหนึ่งถ้าสุ่มไปโดนตัวดาเมจผมจะมีอันติเลยคงต้องไปเลยล่ะแล้วก็อัพติเมทคนนี้เนี่ยโคตรเก่งเลยผมจะบอกเลยว่าเป็นตัวอวยผมอัพเต็มทุกอย่างเพราะว่ามันโคตรแบกด่านได้ดีเลยครับไปดูกันดีกว่านะครับไปดูตัวละครที่น่าสนใจระบบต่างๆของเกมเรารู้เกมเพลย์ไปแล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมต้องบอกเลยว่าสนุกมากทั้งด้านของเกมเพลย์แล้วก็เหล่าวาคิลี่น่ารักน่ารักนะครับผมเราสามารถกดเข้ามาที่ฐานข้อมูลผมเข้ามาดูตัวละครได้นะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเราสามารถดําเนินเรื่องราวกับเขาได้เหมือนตัวอวยของผมเมื่อกี้ใช่มั้ยน้องหัวตั้งแล้วกันสมมุติเราอวยน้องหัวตั้งของเราใช่มั้ยครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อดําเนินเนื้อเรื่องนะครับพูดคุยตอบคําถามนะครับเพิ่มความสนิทสนมนะแล้วก็เราจะได้รับเพชรไปเนาะแล้วการที่จะเพิ่มความสนิทสนมให้ปลดในหัวข้อตอนต่อๆไปได้เนี่ยเราก็จะจำเป็นต้องส่งของขวัญให้กับน้องนะครับหามาจากอีเวนต์การดำเนินเนื้อเรื่องเขาจะบอกว่าอันเนี้ยเขาชอบมากๆเห็นไหมเหรียญตาคนนี้เป็นคนชอบเงินชอบทอง
ครับแล้วก็ส่งให้เลยโบ้งเห็นไหมสเตตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเขาจะบอกว่าถ้าอัพเลเวลต่อไปเนี่ยอะไรจะเพิ่มเขาจะขึ้นบอกข้างบนก่อนเลยแล้วพอเราเปิดแล้วเนี่ยระดับต่อไปก็จะเปิดแล้วก็จะรู้จักน้องเขามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะการที่เราอัพตัวละครเนี่ยจะทำให้ปลดล็อกคอสตูมแล้วก็ปลดล็อกปลดพลังด้วยนะครับนี่ผมจะให้ดูเหมือนชุดปลุกพลังเห็นไหมเขาก็จะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนตัวไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรักชอบตัวไหนนะครับก็ดูแลเขาดีๆเขาจะได้เทคแคร์เราเหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนไปเปิดกระชาเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบอื่นๆที่น่าสนใจนะครับในการผจญภัยเนี่ยเราจะมีซากปรักหักพังไอ้ตัวซากปรักหักพังนี่หมายความว่าอะไรนะครับเราสังเกตบนขวาเมื่อกี้ผมพูดถึงการอัพตัวละครไปแล้วถูกต้องไหมครับอย่างเงี้ยมี EXPU 4731มีสกิลอยู่นะครับไอ้ลูกแก้วเนี่ยเอาไว้อัพสกิลนะครับผมคือเราจะส่งน้องเนี่ยเขาเรียกว่าไปค้นหาสำรวจเพื่อที่จะหาอุปกรณ์มาให้กับเราถ้าเข้าใจง่ายๆก็เป็นเหมือนไอดอลอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเดินครบรอบมันก็จะได้ยิ่งเราแบบปล่อยตัวปล่อยอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็จะฟาร์มมาให้เรานานมันก็จะเป็นระยะเวลาที่สำรวจเราสามารถเก็บได้นะและกดเก็บมาได้มีทั้งเพชรด้วยนะเอาไปเปิดตัวละครได้นะครับแล้วก็การผ่านด่านการเก็บดาวก็ทำให้เราปลดเพชรออกมาได้เยอะเช่นกันนะครับผมอารีนาก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับตัวด่านจะค่อยๆปลดล็อกออกมาเรื่อยๆแต่วันนี้ผมจะทำการเปิดกระชาแล้วก็ทิ้งน้องหัวตั้งของเราไว้ข้างหลังเพราะว่ามันไม่เข้ากับคอมของผมมาดิผมต้องไปหายูเลียปุ๋ยของเราเอามาดูว่าทำไมถึงไปเลือกตัวนั้นเพราะว่าเนี่ยดูดิวิฟฟิ้งกับความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการแปะโบนัสความเสียหายทำให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยตีบอสแรงขึ้นทำให้ตัวหมู่ของเราเนี่ยสาดสกิลได้แรงขึ้นนะครับแต่แปะได้ก็จริงแต่เลเวล1เนี่ยเขาแปะไม่ได้ประเด็นเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเทิร์นแรกเขาจะไม่สามารถแปะดีบัฟได้ทีเนี้ยมันก็จะแบบมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะเปลี่ยนกันกับยูเลียมาถึงเทิร์นแรกเราแปะได้เลยลดพลังป้องกันผู้แน่2ตัวนี้ใช้ร่วมกันได้จะเรียกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เพราะว่าตัวดาเมจหมู่เราเลือกมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะอันนี้จะเป็นการลดป้องกันแล้วก็สกิล1เธอแรกสาบได้เลยไม่ต้องรอสกิลที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มพลังโจมตีใช้ได้เลยไม่ต้องรอเช่นกันก็เนี่ยบัฟพลังโจมตีให้กับตัวตีหมู่ของเราแล้วสุ่มถ้าไม่ตายให้ด้วย2หน่วยแต่ว่าถ้าหวังดาเมจจากนางก็อาจจะน้อยไปหน่อยเนาะส่วนอันติเนี่ยก็เป็นการโจมตีหมู่เลยโดยที่ติดเลือดไหลและลดเกราะลงทั้งทีมนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเจอบอสอ่ะตัวนู้นเก่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่เจอบอสฟาร์มเวลเอาด่านผมแนะนำเชียมตัวนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาหายูเรียครับผมได้เตรียมตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยละเติมมาแบบชุดหนักชุดเต็มอย่าลืมมากดรับแข้งตรงนี้ด้วยนะนะครับผมของดีของดีงั้นก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าเอาละครับผมแล้วการเติมเงินครั้งแรกเนี่ยก็เป็นแท้งที่น่าสนใจมากๆหนึ่งตัวละครผมก็ใช้อยู่นะเป็นตัวแจกที่เก่งมากๆเลยแหละว่านะในระดับตัวแท้งเพราะตัวแท้งเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายสายนะครับแต่เรื่องของเรื่องนะครับเราเล่นเกมนี้ทั้งทีนะผมว่าหาตัวที่น่ารักที่สุดสำหรับเบาดีกว่าตัวอวยดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็จะไปอัญเชิญเลทอัพกันเลยทีเดียวด้วยเหตุผลข้างต้นของเรานะครับผมต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะว่าตู้เลทอัพเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีตู้เลทอัพอันนี้ไม่ใช่ตู้เลทอัพนะเขาจะเขียนเลยว่าอัญเชิญทั่วไปอันนี้ตู้เลทอัพนะครับอย่าสับสนนะซึ่งตู้อัญเชิญทั่วไปเนี่ยสุ่มเลยนะครับผมสุ่มเลยแต่อาจจะมีตัวหน้าตู้ที่มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับผมแต่ตู้เลทอัพตัวเนี้ยเมตาอยู่นะครับสำหรับใครที่ตามหาดาเมจเป้าเดี่ยวตัวธนูนะครับน้องนายุตะนะใครชอบแนวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมาเปิดหาน้องได้ซึ่งการันตีเห็นไหมมันจะเขียนทั้งบนขวาเลยการันตี3ดาวภายใน80โลนั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีทางแบบเปิดเยอะกว่า80โลเราไม่ได้นะครับผมแต่ในทางกับการถ้าหลุดเลทเขาจะการันตีว่าตัวนี้เลยเท่านั้นซึ่งจะมาหายูเลียไงผมไม่ได้มาหาดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอญาตเปิดตู้ทั่วไปแล้วกันนะครับผมไปเลยแบบทีไม่เผลอตั้งใจจริงเข็มวินาทีหมุนอย่างรวดเร็วเป็นโอเคว้าวนี่ก็จะมีฉากเปิดสวยๆเลยมาอธิษฐานขอพรให้เราวาคิลี่มาร่วมทัพนะครับสีทอง2ตัว2ดาวทองเนี่ยหลายตัวนะครับก็น่าอวยเหมือนกันแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับเพราะปั้นง่าย3ดาวเนี่ยง่ายที่จะปั้นยากนิดนึงแต่ด้วยคำว่าพี่ฟุกอะนะก็จัดเลยไม่สนใจเฮ้ยนี่ไงโอ้โหมีเศษยูเลียมาโลที่2หมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนเลยหมุนรอปรบมือมาแล้ววงแหวนเปลี่ยนเป็นสีทองครับดวงลาวระยิบระยับเจิดจลัดแจ่มแจ้งถือว่าดูดีนะสองทองหนึ่งลุงขออนุญาตดูหน่อยเฮ้ยพูดเฮ้ยนายุตะเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณ
ผมพุทธาหนีตู้เลดมามาออกวันนี้อีกไม่เอาไหนยูตาเป้าเลยทีนี้นะครับผมอาจจะไม่เป็นไรนะครับใช้ได้มาดูความสามารถของเธอกันเลยดีกว่าเป้าเดียวนะครับต้องเป็นตัวหน้าเท่านั้นแต่ดาเมจปกติเนี่ยตีจะ600 700แต่ตัวนี้เป็นพันเลยนะครับค่อนข้างที่จะดาเมจต้นสูงนะครับสุ่มยิง3ดอกอันนี้คือสุ่มนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับเลือกเป้าหลังไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นการสุ่มอย่างน้อยก็มีโอกาสสเปซแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าสุ่มไปยิงตัวที่เราไม่ต้องการตัดดาเมจแต่ว่ามันดันไปสุ่มไม่เข้าตัวนั้นก็ปวดหัวอีกนะครับอัลติเมทเลือดไหลนะโจมตีเดี่ยวแบบรุนแรงมากแล้วก็เลือดไหลก็แค่ไปกันต่อเอาละหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อกี้มันได้ผลว่ะแจกให้อีกตัวโอ้ my god 1ทองอุ๊ยได้ตัวฮิวนะครับตัวฮิวต้นเรื่องไปต่อครับใครมันจะเกลือขนาดนั้นไม่มีดวงดีว่ะเฮ้ยไอ้ฟุกมันมาว่ะโอ้ตัวเดียวเน้นๆเลยอ่ะแค่ไม่คาดเคลื่อนก็โอเคแล้วยูเลียคาร์บอนยูเลียคาร์บอนคาร์บอนยูเลียนี่กูเปิดผิดตู้ไปเนี่ยกูไม่ได้เปิดเลนนายูตะนะฮัลโหลนายูตะแล้วยูมาออกในนี่ของไอได้ยังไงเนี่ยอันนี้80ครั้ง1การันตีอันนี้อ่ะ4ครั้งออกนายูตะ2ตัวแล้วคิดว่าไงเลนเรามันโหดป่ะการฟุกนี่มันไม่คาดคิดตลอดเลยว่ะสวนเข็มนาฬิกาไปโอเคตามเลยครับ2ทองต่อครับผมใครที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนนิดนึงโอ้โหดวงโคตรดีดวงดีจัดนะครับคลิปวิดีโอนี้แชร์ไปขอให้ดวงดีโอ้โหมากกว่าผมร้อยเท่าบันเท่าดวงโคตรดีเพื่อ2ตัวนั้นเนี่ยโอ้โหแจ่มว้าวอยู่ครับเอริกะดาเมจเดียวเอาติตัวแทงเปิดโลกโซเนียปืนเอมิเลียและเอ้ยซานเดียโอ้น้องซานเดียของเราผมก็ชอบอยู่นะแต่ว่าไม่คิดว่าน้องจะมาเร็วขนาดนี้นะครับเดี๋ยวอ่านสกิลให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันน้ำแข็งกัดนะครับความสามารถของน้ำแข็งกัดก็คือจะลดเลือดลงทีละหน่อยนะครับผมดาเมจต้น777นะครับเลเวล1อยู่ที่288นะความสามารถโจมตีหมู่นะครับตัวนี้ติดพิษพูดง่ายๆเป็นตัวดาเมจดอทนั่นเองขวดน้ำยาเนี่ยทำร้ายนะครับผมศัตรูนะครับประมาณนั้นความน่ารักให้10สกิลให้1 1ก็อาจจะเอาไปเล่นเข้ากับสายดอทก็ได้นะครับผมบอกเลยการหมุนดวลเข็มนาฬิกาเนี่ยตอนเนี้ยมาสุดมันจะมีตัวเพิ่มดาเมจไอสถานะพวกนี้ด้วยนะครับผมจะรุนแรงขึ้นอีกมาอีก2ตัวขออนุญาตมอมอ give me more SSR give me more give me more bro ต่อไปครับกดแบบต่อเนื่องสี่ทองสี่ทองผมว่าเราอาจจะต้องไปปั้นสี่ดาวสักตัววะที่เอาเวกเก่งๆสักตัวมาแบกนะครับผมอาจจะช่วยได้นะนี่ไงมาจัดกันแบบต่อเนื่องนะครับผมเรียกได้ว่าเกินครึ่งทางแล้วขอให้ได้ขอให้โดนลูกพี่มาครับย้อนสอนเปิดเที่ยงตรงพอดีโอเคเที่ยงตรงพอดีไม่น่าจะเวิร์กลองสัก9โมงอันนี้มันสูตรหาทองนี่วะขอสัก9โมงดูเข็มใหญ่ดูเข็มใหญ่อันนี้7โมง55ยังไม่ทันถึงไหนเลยเมาเบิ้ลไปต่อครับรอ9โมงไหลไป10โอเคมาดูเอ้ยจะหมดแล้วนะเว้ยฮัลโหลพี่ชายโอ้โหโอ้โหผู้พิทักษ์เอมิเลียเอาแล้วผมรู้แล้วเว้ยว่าเพราะอะไรเพราะผมไม่พาน้องเขาเข้าบ้านแน่เลยเขาเลยงอนเพราะฉะนั้นนะครับผมเราสามารถเข้ามาที่บ้านได้แล้วก็มากดเมนูคลังเฟอร์นิเจอร์สามารถเลือกธีมใส่เตียงนงเตียงนอนนะครับผมนี่วางไว้กลางบ้านมีโต๊ะเก้าอี้ใส่ได้4ตัวตกแต่งได้เยอะแยะมากมายถ้าเราตกแต่งเข้าธีมนี้หมดเราก็จะได้เพชรใช่ไหมแสดงตัวอย่างให้ดูหน่อยสิว้าวน่ารักมากเลยแล้วเราก็สามารถพาน้องวาคิลี่ของเราเนี่ยเข้ามาในบ้านได้เช่นกันนี่เป็นไงอยู่กันเต็มบ้านแล้วรอบนี้ผมว่ามาดวงผมมาแล้วเว้ยปลดล็อกแน่นอนแม่จ๋าเจอกูมาต้องพึ่งเวลงเวลาแล้วตอนเนี้ยคลิกเลยแย่ละมีกลิ่นแปลกๆตอนเนี้ยโอ้ลูกพี่เกินไปถ้าแบบนี้ก็เกินไปครับเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เคยเจอเลยอ่ะเอ้าแตกลุง
เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยนี่คือใครอ่ะทิเซียเอาแตกลุ้งเฉยแพทิเซียมาขอดูหน่อยแจกอีเทอร์แบบสุ่มทำดาเมจแล้วแจกอีเทอร์แบบสุ่มนะครับ2คนคนละ1หน่วยอ๋อแต่ขั้น1ไม่ได้นี่ต้องดูดีๆขั้น1ไม่แจกขั้น2ขึ้นไปแจกขั้น3แจก2คนเลยนะครับผมพันธมิตรทั้งหมดเพิ่มพลังโจมตีนะไอตัวนี้ก็คือบัฟทั้งหมดเอ้ยแต่ว่าก็ค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่ตัวนู้นอ่ะไม่ได้บัฟทั้งหมดตัวนู้นอ่ะจะบัฟแค่ตัวเดียวโอ้แล้วนี่บัฟถึกด้วยความเสียหายที่ได้รับลดลงอุ้ยใช้ได้อะเนี่ยเก่งนะครับเก่งอันติเมทสติลบอดี้ไม่ได้รับความเสียหายและดีบัฟเลยเรียกได้ว่าเป็นโล่เพอร์เฟกต์อ่ะแต่ว่าอันติเขามีแค่ตอนฮิลอย่างเดียวไงจะเป็นบัฟดาเมจซะส่วนใหญ่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยเอาเหลืองป่ะเปิดให้หมดกันเลยแรดทิเซียเสียงลึกลับโอ้โหหนึ่งทองเต่าต่อเนื่องครับเหลืออีกแค่2โลมั้งตอนนี้ขอให้ได้ขอให้ดูนฮิวขอยากตึมขอดูหน่อยสิยูเลียยูเลียเมวิสโอ้โหบรรณารักษ์ของเรานั่นเองครับผมตัวของบรรณารักษ์ของเราจบละอ่ะอีกทีแล้วกันครับก็เหลือทำไมเก็บไว้ก็เท่านั้นแหละกดเลยพอเติมอีกถ้าไม่ได้รอบนี้ก็คือเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันแตกลุ้งหรือเปล่าแตกลุ้งหรือเปล่าและมิโคโตะเฮ้ยทุกทีก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันโลลีมากโอ้โหชอบวาดรูปสายฟื้นฟูครับสายฟื้นฟูเป้าหมายเดียวเลือกศัตรูจากด้านหน้าสร้างความเสียหายเวทมนต์อันนี้เป้าเดียว360อ๋อตีแล้วฮิลด้วยนะครับฮิลพันธมิตรด้านหน้าเท่านั้นนะอันดับที่2โอ้นี่ฮิลหมดเลยฮิลหมดทุกคนไปทางฟื้นฟูหนักๆเลยยกเลิกดีบัฟแล้วก็ฟื้นฟูอาจจะเก่งในอารีนาอย่างนี้หรือเปล่าเพราะอารีนามันศาสตร์สกิลใส่กรรมแต่ถ้าผ่านด่านนี้อาจจะไม่ได้แบบตึงขนาดนั้นนะครับผมอ๋อก็เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าได้มาเยอะแยะเลยในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมและสำหรับเพื่อนๆนี่ครับที่จะหาเกม Turn Based RPG เล่นนะครับให้น้องๆมาฮิวใจกันหน่อยนะครับเรียกได้ว่าจะเอาตัวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้บางอันก็ต้องแบบเล่นมือด่านหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงแต่บางด่านเราก็สามารถที่จะออโต้ได้ส่วนมากก็เป็นด่านบอสที่ตึงนิดหน่อยเก็บสะสมคอลเลกชันนะครับเรียกได้ว่าเกม Turn Based RPG เก็บสะสมคอลเลกชันเติบโตไปเรื่อยๆถ้าชื่นชอบนะครับก็แนะนำเป็นเกมนี้เลยนะครับอีกด้าคอนโทรลนะลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวานี่เลยก็อย่าลืมไปกดดาวน์โหลดกันด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยเจอกันครับผมสวัสดีครับ